วัคซีนแอสตราเซเนกาล่าสุดตอนนี้ผ่านแล้ว14ล็อตค่ะเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดได้ส่งตัวอย่างวัคซีนรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยให้กับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน9ล็อตการผลิตซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการรับรองผลการตรวจเรียบร้อยแล้วไปก่อนหน้านี้และล่าสุดค่ะเรื่องนี้นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างวัคซีนของแอสตราเซเนกาเพิ่มเติมอีก5ล็อตการผลิตนะคะและผลการตรวจออกมาพบว่าผ่านมาตรฐานทุกตัวเลยค่ะซึ่งเมื่อเรารวมกันก่อนกับ9ล็อตแรกเมื่อผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐานรวม14ล็อตค่ะซึ่งรัฐบาลเองได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยปี2564ในส่วนของวัคซีนแอสตราเซเนกาจะนำเข้าทั้งสิ้น61ล้านโดสแบ่งออกเป็นรอบแรก26ล้านโดสในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564นะคะโดยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะนำเข้า6ล้านโดสด้วยกันค่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของแอสตราเซเนกาในประเทศไทยของเราผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองแล้วนะคะจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์14ล็อตด้วยกันค่ะคราวนี้ไปดูเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นากันบ้างนะคะเรื่องนี้นายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาว่าในสัปดาห์นี้ทางบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนของโมเดอร์นาในประเทศไทยจะเข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเพื่อเจรจาขอแบ่งวัคซีนโมเดอร์นาในสหรัฐซึ่งที่สหรัฐค่ะท่านผู้ชมคะตามที่เราได้ทราบจากหน้าข่าวนะคะที่สหรัฐมีปริมาณในสต็อกเหลืออยู่ค่อนข้างมากตรงนี้ก็เลยมีการเจรจาเพื่อที่จะขอให้มันนำมาจำหน่ายนะคะเพื่อให้ประเทศไทยได้เจรจาสำเร็จก็จะมีความชัดเจนการนำเข้าวัคซีนมากขึ้นนะก็คือเป็นการเข้าพบเพื่อเจรจาขอให้ทางสหรัฐนั้นนะคะได้แบ่งสต็อกโควต้ามาให้กับประเทศไทยของเรานะคะสำหรับราคาวัคซีนในสัปดาห์นี้คาดว่าทางองค์การเภสัชกรรมจะมีการสรุปราคารวมค่าโลจิสติกซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่องค์การเภสัชกรรมจะสั่งซื้อจากทางตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาและราคาที่จะขายให้กับทางโรงพยาบาลเอกชนโดยจะมีการประชุมเรื่องราคาขายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาภายในสัปดาห์นี้โอ้โหเรียกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราลุ้นแล้วก็คอยติดตามเพราะโมเดอร์นาเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะคะและบอกว่าล่าสุดสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าแล้วอย่างไรก็ตามในอัตราการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นายังยืนยันว่าจะเป็นอัตราการให้บริการในอัตราเดียวกันทั้งหมดทุกโรงพยาบาลค่ะโดยมองว่าการให้บริการวัคซีนถือเป็นการช่วยเหลือภาครัฐในการกระจายวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการติดราคาขายในราคาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลระดับใดก็ตามนะคะรวมถึงค่าประกันภัยโควิด-19ก็จะคิดในอัตราเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะการเปิดรับจองวัคซีนโมเดอร์นาจะสามารถเริ่มทำการเปิดรับจองได้หลังจากที่มีความชัดเจนทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถทำการเปิดรับจองและทำการตลาดโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาได้ค่ะต้องรอให้กระบวนการการเจรจานี้ผ่านพ้นไปก่อนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจาอยู่นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของวัคซีนโมเดอร์นาจากวัคซีนที่เราติดตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเซอร์โมเดอร์นาที่เราตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้เราหันกลับมาบ้านเราบ้างเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีและเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะว่าในต่างประเทศเขาชื่นชมว่าหมอไทยแพทย์ไทยเก่งมากๆเพราะว่าล่าสุดตอนนี้เรามาลุ้นกันค่ะว่าวัคซีนโดยฝีมือคนไทยนั้นจะได้ใช้เมื่อไหร่เพราะหลังจากที่มีการค้นพบวิจัยมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดนะวันนี้วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกได้ยกย่องนักวิทยาศาสตร์ไทยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพระดับโลกเทียบชั้นไฟเซอร์โมเดอร์นาเลยค่ะเพื่อนำให้คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านใช้ในราคาที่ถูกกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณที่เป็นข่าวดีมากๆวัคซีนที่ว่านี้ก็คือวัคซีนจุลาโคฟ19จุลาโคฟ19ที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลกที่พัฒนาเองขึ้นมาด้วยการใช้เทคโนโลยี mRNAเช่นเดียวกับกระบวนการของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเลยนะคะเป็นวัคซีนที่ต่อยอดขึ้นมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาและสายพันธุ์อังกฤษรวมถึงอาจจะพัฒนารับมือกับสายพันธุ์อินเดียได้อีกด้วยค่ะวัคซีนจุลาโคฟ19นี้จะเริ่มทดสอบเฟสแรกในมนุษย์ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะโดยใช้อาสาสมัครจำนวน100คนเพื่อทำการ
หาจำนวนโดสที่เหมาะสมในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยจะใช้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตวัคซีนทดลองในล็อตแรกนี้และหลังจากนั้นในเดือนกันยายนก็จะเริ่มผลิตเองในประเทศไทยโดยบริษัท BioNTech Asia ค่ะโหนี่ต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์และเป็นสิ่งที่เรารอมานานเพราะขั้นตอนในการนำวัคซีนแต่ละตัวออกมาต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบอย่างมากและล่าสุดตอนนี้ดีใจมากๆค่ะวัคซีนจุฬาโควิด-19 จะใช้ทดลองในมนุษย์100คนแรกที่เป็นอาสาสมัครนะคะในประเทศไทยของเราในเดือนมิถุนายนนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมกดแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปเยอะๆเลยนะคะถ้าหาเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงท่านผู้ชมกดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลข่าวสารออกไปเยอะๆค่ะการทดสอบวัคซีนจุฬาโควิด-19 จะใช้ผลการทดสอบเทียบกับตัวอย่างเลือดจากผู้ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในต่างประเทศและแอสตราเซเนกาจากประเทศไทยหากว่าผลการทดสอบพบว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนจุฬาโควิด-19 เทียบเท่าหรือดีกว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาก็น่าจะขออนุมัติเป็นการพิเศษเพื่อให้วัคซีนถูกนำมาใช้ในประเทศโดยเร่งด่วนได้ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคราวนี้เราไปดูกันบ้างว่าห้องปฏิบัติการที่ผลิตวัคซีนโดยฝีมือคนไทยเป็นอย่างไรนะคะห้องปฏิบัติการวัคซีนนี้ของศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมถูกก่อตั้งมากว่า10ปีแล้วค่ะโดยเริ่มต้นพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพที่ก้าวล้ำนำสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA ได้เริ่มต้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนียที่เป็นผู้ริเริ่มวัคซีนชนิดนี้พัฒนาวัคซีนโรคภูมิแพ้ขึ้นและพอมีการระบาดโรคโควิด -19 ก็ได้หันมาพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับโควิด -19 นี้วัคซีนจุฬาโควิด-19 มีผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ดีเยี่ยมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะศักยภาพและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาที่มีอยู่เป็นการส่งเสริมความสำเร็จในครั้งนี้แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาการสนับสนุนของรัฐบาลในเรื่องทุนวิจัยและการขออนุมัติให้สามารถทดลองในมนุษย์ได้ก็มีการติดต่อประสานงานผ่านกระบวนการต่างๆจนกระทั่งมันล่าสุดตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในมนุษย์ได้ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ2564นี้หากผลการทดสอบเป็นไปด้วยดีประเทศไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตวัคซีนชนิด mRNA ที่สำคัญประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียและเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่สามารถพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ขึ้นมาเองได้ค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าดีใจและน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอีกหน่อยในอนาคตถ้าหากว่ามีการผลิตวัคซีนได้เองขนาดนี้นะคะนอกจากประเทศเราแล้วประเทศเพื่อนบ้านได้รับสิ่งดีๆร่วมกันอีกหน่อยเรื่องโควิด-19 เรารับมือไหวแน่แต่เราต้องไปถึงวันนั้นให้ได้ดังนั้นวันนี้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆยังคงต้องตั้งการ์ดสูงเข้าไว้เราจะป้องกันตัวเองจนกว่าจะได้รับวัคซีนโดยทั่วถึงกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันกดแชร์ข้อมูลเยอะๆนะคะคราวนี้ไปดูเรื่องของการกระจายวัคซีนในประเทศเราล่าสุดที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคงจะจำได้อยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดออกมาเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติหรือปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาซื้อวัคซีนได้เองแต่ด้วยความไปติดล็อกประโยคบางอย่างของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่บอกว่าในระยะแรกจะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่สั่งซื้อวัคซีนได้เองวันนี้ค่ะทางสตง.ก็ได้ออกมาชี้แจงเพราะว่าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วกระแสออกมาเหมือนกับว่าอุ๊ยทำไมถึงมาทำให้การกระจายวัคซีนหรือช่วยเหลือชีวิตของประชาชนคนไทยต้องมาสะดุดด้วยเรื่องนี้แท้จริงมีคำตอบนะคะโดยคุณประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโควิด-19 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมีการให้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นท่านก็ออกมาระบุค่ะว่ากรณีดังกล่าวอาจเป็นปัญหาที่สตง.จะตรวจสอบว่าเป็นการใช้เงินผิดประเภทนั้นขอเรียนชี้แจงเลยนะคะว่าสตง.ยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมนับตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตั้งแต่ปี2563ซึ่งสตง.ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเลยค่ะว่าสตง.ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญสตง.จึงพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการใดๆที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยความสุจริตและโปร่งใส
แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ดังนั้นไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนหรือหน่วยงานใดที่ประสงค์จะเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดซื้อวัคซีนและกระจายวัคซีนให้ได้เร็วๆที่สุดตลอดจนการฉีดวัคซีนและการดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนถือเป็นเรื่องที่ดีและควรต้องเร่งดำเนินการนะคะท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันแบบนี้ส่วนประเด็นการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องที่สตง.พร้อมให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานที่มีความตั้งใจและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นคำยืนยันหนักแน่นชัดเจนต่อไปนี้คิดว่าน่าจะมีแนวทางในการปลดล็อกอะไรบางอย่างเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและกระจายให้คนในพื้นที่ในจังหวัดของตัวเองได้โดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะคราวนี้เราไปดูไทม์ไลน์บ้างกับเรื่องนี้เพื่อยืนยันอีกครั้งว่าจะมีแนวทางอย่างไรท่านผู้ชมไปดูนะคะเป็นภาพความคิดเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเราไปดูไทม์ไลน์ไปจับตาดูกันว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อวันที่30พฤษภาคมค่ะท่านวิษณุเครืองามท่านได้ออกมาพูดว่าการจัดซื้อวัคซีนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากที่มีคำถามจากผู้สื่อข่าวบอกว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรงนี้อยู่แล้วสามารถดำเนินการแก้ไขได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากครม.แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถติดต่อขอซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงได้คำพูดนี้ของท่านวิษณุถ้าหากว่าเราติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อวานจะเห็นว่าท่านพูดตามหลักการเลยมีมาตรการอยู่นะคะหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่สังกัดของรัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทุกอย่างมีกฎกติกาอยู่ขอให้ปฏิบัติในกฎเนี่ยท่านวิษณุบอกว่าทำได้อยู่แล้วคราวนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบ้างท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพูดเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าการจะไปซื้อก็ซื้อตรงไม่ได้ก็เลยไม่มีการซื้อเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและความเดือดร้อนต้องรอข้อยุติจากสบค.ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าต้องดูว่าท้องถิ่นซื้อด้วยตัวเองได้หรือไม่ซื้อจากที่ไหนเอาเงินมาจากไหนถ้ามีใครจะซื้อก็สามารถตัดจากยอดของรัฐบาลซึ่งก็ต้องแล้วแต่เขาด้วยไปดูนิด้าโพได้เผยผลสำรวจโควิดรอบ3เป็นศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องโควิด19รอบ3ซึ่งเป็นการสำรวจระหว่างวันที่17ถึง19และ27ถึง28พฤษภาคม2564จากประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษานะคะและรวมทั้งอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19รอบ3ค่ะการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิด้าโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ97เราไปดูผลการสำรวจกันเลยนะคะจากการสำรวจเมื่อถามถึงความกลัวของประชาชนว่ากลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด19จากการแพร่ระบาดในขณะนี้พบว่าประชาชนมีความกลัวอยู่ที่ร้อยละ 32.09 ระบุว่ามีความกลัวมากเพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจำนวนผู้ติดเชื้อมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อง่ายจึงมีความกลัวมากถึง 32.09 ค่ะต่อไปค่ะร้อยละ 37.96 ระบุว่าค่อนข้างมีความกลัวเพราะผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนมากกว่ารอบที่แล้วจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานต้องเจอกับผู้คนจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยส่วนร้อยละ17ระบุว่าไม่ค่อยมีความกลัวเพราะประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดีไม่ไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและได้ทำการจองการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วและร้อยละ 12.95 ระบุว่าไม่มีความกลัวเลยเพราะไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่ที่ห้องพักอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของประชาชนในบางพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้วด้วยดังนั้นความกลัวจึงอยู่ที่ 12.95 บอกว่าไม่กลัวเลยนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มตัวอย่างที่นิด้าโพลเขาได้ทำการสำรวจมานะคะเราไปดูด้านของความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลบ้างค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงพฤษภาคม2564ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ3พบว่าร้อยละ 12.20 ระบุว่าพอใจมากเพราะว่ารัฐบาลตั้งใจทำงานและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และมีนโยบายที่ดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะ
แต่ร้อยละ 33.31 ระบุว่าค่อนข้างพอใจเพราะเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นกันทั่วโลกมีการจัดหาวัคซีนมาให้กับประชาชนและรัฐบาลพยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้วคราวนี้ไปดูด้านความไม่พึงพอใจบ้างนะคะบอกว่าร้อยละ 30.49 ระบุไม่ค่อยพอใจเพราะมีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ล่าช้าการสื่อสารกับประชาชนทำได้ไม่ดีพอทำให้ประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจมาตรการต่างๆและการจัดหาวัคซีนมีความล่าช้ามากนี่คือผลสำรวจของนิด้าโพที่มีต่อรัฐบาลร้อยละ 22.56 ระบุว่าไม่พอใจเลยเพราะการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสร้างความสับสนให้กับประชาชนมาตรการการป้องกันไม่เข้มงวดเท่ากับรอบก่อนการบริหารจัดการวัคซีนมีความล่าช้าและไม่สามารถเลือกวัคซีนได้เองแล้วร้อยละ 1.44 โหดูฉันดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมร้อยละ 1.44 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบและไม่สนใจไม่แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนน้อยสุดนะคะไม่เป็นไรนะคะจากการสำรวจนี้ค่ะท่านผู้ชมคะการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็มีตัวเลขเช่นเดียวกันค่ะพบว่าร้อยละ 62.04 ระบุว่าจะรับบริการฉีดวัคซีนฟรีจากรัฐบาลรองลงมาร้อยละ 17.99 ระบุว่าจะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ร้อยละ 15.93 ระบุว่าจะยอมเสียเงินเองในการฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐร้อยละ 3.73 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจและร้อยละ 0.31 ระบุว่าจะไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศเมื่อถามถึงยี่ห้อวัคซีนที่ประชาชนต้องการหากฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 30.71 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจรองลงมาร้อยละ 20.58 ระบุว่า AstraZeneca ที่เขามั่นใจนะคะร้อยละ 19.05 ระบุว่าซีโนแวคค่ะร้อยละ 14.56 ระบุไฟเซอร์ร้อยละ 4.57 ระบุโมเดอร์นาร้อยละ 3.13 ระบุว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันร้อยละ 0.46 ระบุสปุตนิกวีและร้อยละ 6.94 ระบุว่ายังไงก็จะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี่คือความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่นิด้าโพทำการสำรวจทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆท่านผู้ชมกดแชร์เยอะๆหากเห็นว่าเป็นประโยชน์และกดไลค์เพื่อให้กำลังใจทีมงานจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดกันบ้างค่ะท่านผู้ชมคะกับอยากเล่าข่าวนี้เริ่มกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีรายงานผลการตรวจจีโนมสายพันธุ์โควิด-19 พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน4รายที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียโดยทั้งหมดเป็นคนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานีในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าสำหรับเชื้อโควิด-19 ในสายพันธุ์กลายพันธุ์อินเดียนี้รายงานการศึกษาพบว่าไม่มีความรุนแรงกว่าเชื้อสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้นะคะซึ่งวัคซีนที่มีฉีดให้กับประชาชนในขณะนี้ยังคงสามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงได้แต่เชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์อินเดียนั้นมีความสามารถในการแพร่กระจายได้รวดเร็วจึงให้ประชาชนในจังหวัดรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 เช่นการสวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างเลี่ยงการรวมกลุ่มก็ยังคงเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อได้ดีค่ะส่วนสาเหตุที่ได้มีการตรวจหาสายพันธุ์นั้นเนื่องจากผู้ป่วยในกลุ่มนี้พบว่าในการรักษาผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อลงไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่ลึกลงไปมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษจึงได้มีการส่งตรวจหาสายพันธุ์ทำให้ที่อุดรธานีมีรายงานการพบเชื้อสายพันธุ์อินเดียเป็นรายแรกนะคะไปต่อกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันเลยนะคะล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ที่ 1,691 รายรักษาหายแล้ว 1,527 รายค่ะซึ่งผู้ป่วยรายใหม่9คนเป็นผู้ติดเชื้อในโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่ง1ที่อำเภอหัวหินปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว110คนแต่โรงงานยังเปิดสายการผลิตตามปกติและอยู่ระหว่างการกักตัวแรงงานชาวพม่า กว่า 1,300 คนค่ะคุณหมอสุริยะครูหรัตนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขของประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปและ7โรคกลุ่มเสี่ยงในเดือนมิถุนายนหลังลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมขณะนี้จังหวัดได้รับการตอบรับวัคซีน 24,000 โดสทั้ง AstraZeneca และ Sinovac ยืนยันว่าผู้จองไม่ต้องกังวลโดยเจ้าหน้าที่จะฉีดให้ทุกวันจันทร์เริ่มวันจันทร์ที่7มิถุนายนนี้จากนั้นก็เป็นวันจันทร์ที่14มิถุนายนวันจันทร์21มิถุนายนและวันจันทร์ที่28มิถุนายนทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมไม่ฉีดทุกวันเพราะเนื่องจากต้องรอจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละสัปดาห์ให้มีความเพียงพอด้วยนะคะดังนั้นก็จึงจัดตารางออกมาว่าทุกวันจันทร์นี่คือความเคลื่อนไหวที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะทั้งหมดนั้นคือส
ถานการณ์ของโควิด-19 และมาตรการในการรับมือมาตรการในการกระจายวัคซีนให้ได้ทั่วถึงให้ได้เร็วที่สุดแต่วันนี้มีข่าวดีออกมาถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงมติของคณะรัฐมนตรีกับมาตรการเยียวยาถึง 140,000 ล้านบาทไปติดตามเรื่องนี้กันเลยนะคะวันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์และมีการอนุมัติ4มาตรการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอในวงเงินรวม 140,000 ล้านบาทค่ะอนุมัติอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะท่านผู้ชมเตรียมกดแชร์เยอะๆเลยค่ะให้กับคนที่คุณรักและเพื่อรักษาสิทธิของเราในการจะรับความช่วยเหลือตรงนี้นะคะ4มาตรการ4โครงการที่รัฐบาลอนุมัติช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็คือโครงการเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 13.65 ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาทและมาตรการที่2โครงการเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นมาตรการสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ2.5 ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะมาตรการที่3คือโครงการคนละครึ่งเฟส3เป็นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อยและปานกลางช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเป็นการใช้จ่ายแบบจ่ายร่วมนะคะก็คือรัฐจ่ายให้150บาทตลอดระยะเวลาโครงการรวมเป็นเงิน 3,000 บาทค่ะ150บาทต่อวันนะคะวันละ150บาทแบ่งเป็นช่วงแรกไตรมาส3ของปีนี้จะทยอยจ่าย 1,500 บาทและไตรมาส4อีก 1,500 บาทครอบคลุมประชาชน31ล้านคนใช้งบประมาณกว่า 93,000 ล้านบาทและมาตรการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.yingใช้ยิ่งได้.com หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนค่ะใช้งบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาทรวมทั้งสิ้น4มาตรการนี้ใช้เงิน 1.4 แสนล้านบาทเลยนะคะเป็นมาตรการเยียวยาจากทางภาครัฐที่มีให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะกดแชร์เยอะๆถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์รีบส่งให้คนที่คุณรักจะได้ทราบสิทธิอันพึงมีพึงได้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคราวนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวขององค์การอนามัยโลกค่ะ WHO แก้ชื่อโควิดกลายพันธุ์ใหม่โดยใช้ภาษากรีกเลิกเรียกตามชื่อประเทศที่พบนะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวออกมามากในช่วงหลังนี้องค์การอนามัยโลกตั้งชื่อโควิดสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่โดยใช้อักษรกรีกแทนเรียกตามชื่อประเทศแทนการใช้เรียกตามชื่อประเทศนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของประเทศนั้นๆเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าว BBC รายงานว่าองค์การอนามัยโลกประกาศระบบใหม่ในการตั้งชื่อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ท่านผู้ชมต้องกดแชร์ข้อมูลตรงนี้เพราะว่าอีกหน่อยหนึ่งจะมีการเรียกขานให้ถูกต้องนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปจะใช้อักษรกรีกในการอ้างถึงการกลายพันธุ์ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษแอฟริกาใต้และอินเดียปัจจุบันนี้เราเรียกว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียใช่ไหมคะแต่คราวนี้องค์การอนามัยโลกเขาเปลี่ยนแล้วค่ะโดยเขาได้ระบุเลยนะคะว่าถ้าต่อไปเนี่ยในส่วนของสายพันธุ์อังกฤษจะถูกเรียกว่าอัลฟาส่วนสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้เรียกว่าเบต้าในขณะที่ของบราซิลเรียกว่าแกรมมาค่ะแล้วก็ของอินเดียเรียกว่าเดลต้านะคะซึ่งเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกระบุอีกค่ะว่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้การหารือต่างๆทำได้ง่ายยิ่งขึ้นและยังช่วยขจัดการตีตราที่มาจากชื่อด้วยทำไมถึงเป็นแบบนี้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้สำหรับองค์การอนามัยโลกเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากรัฐบาลอินเดียเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่สื่อต่างๆชอบเรียกว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ B16172 เนี่ยเป็นครั้งแรกในแดนพาราตะเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียต่อมานะคะทางคุณมาเรียฟานแคคอฟหัวหน้าทีมเทคนิคไวรัสโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาบอกว่าตัวอักษรกรีกนี้จะไม่ถูกใช้แทนชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วคือถ้าชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า B.1.1.7 เนี่ยเขายังจะเรียกรหัสทางวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะนี้อยู่ค่ะและหากพบไวรัสกลายพันธุ์มากกว่า24สายพันธุ์ตัวอักษรกรีกจะไม่พอใช้จึงจะมีการประกาศระบบตั้งชื่อใหม่อีกครั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ถ้าเป็นการพบ
สายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นครั้งแรกในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้ชื่อประเทศมาต่ออีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียกให้ถูกของการอนามัยโลกค่ะเอาละค่ะคราวนี้ค่ะเรามาดูเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิดนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นมาตรการที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้พิจารณาโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการการลดค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ของ4มาตรการวงเงิน 1.4 แสนล้านบาทโดยมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการกว่า51ล้านคนนะคะอย่างเช่นโครงการเติมเงินให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งที่รายงานไปเมื่อสักครู่ก็เป็นการย้ำสรุปอีกครั้งเป็นความเคลื่อนไหวนะคะโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราไปดูเรื่องของประเด็นในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นี่มีความสับสนกันหน่อยนะคะเรื่องของการที่จะประกาศมาตรการปลดล็อกในบางพื้นที่ในบางจุดนะคะโดยทางกทม.ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านั้นแต่พอล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าอย่าพึ่งให้ชะลอการเปิด5สถานที่ของกทม.ไว้ก่อนก็เลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงอะไรอย่างไรไม่ได้คุยกันก่อนหรือนะคะเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยโดยที่ล่าสุดนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกณัฐพลนาคพานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากล่าวกรณีที่สบคให้ชะลอการเปิด5สถานที่ของกทม.ไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะคะคุณณัฐพลนะคะท่านนั้นพลอธิบายว่าไม่มีอะไรคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการตามที่ภาคเอกชนขอมาซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของสบคชุดใหญ่แต่ทุกเรื่องเนี่ยต้องผ่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ท่านเป็นผอ.สบคมีนโยบายหรือข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปเมื่อไหร่ก็ได้แบบไหนก็ได้อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านใช่ไหมคะซึ่งมองในภาพรวมแล้วถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรโดยกรณีดังกล่าวคณะกรรมการหารือในชั้นต้นยังไม่มีประกาศอะไรออกมาผู้สื่อข่าวก็ได้มีการถามเข้าไปเพิ่มเติมว่าแสดงว่ากทม.เสนอแต่ทางสบค.เบรกไว้ใช่หรือไม่ท่านพลเอกณัฐพลบอกว่าไม่ใช่ยังไม่มีการเสนออะไรมาข่าวที่ออกมาเป็นเพียงแค่การประชุมยังไม่มีประกาศออกมาแต่ให้ข่าวออกมาก่อนเมื่อนายกพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในกทม.ยังสูงและมีการแพร่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมากท่านเป็นห่วงในภาพรวมจึงขอให้ชะลอไว้ก่อนทั้งนี้ท่านนายกเข้าใจกทม.และผู้ประกอบการจึงสั่งการให้ตนไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มอาชีพที่กทม.ก่อนผ่อนคลายนะคะก่อนที่กทม.จะผ่อนคลายกดปลดล็อกนะคะอาทิพนักงานนวดแผนโบราณพนักงานเสิร์ฟอาหารช่างตัดผมให้เตรียมการไว้ให้เรียบร้อยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะผ่อนคลายต่อไปอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของข้อสงสัยที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าจะชะลอการเปิด5สถานที่หรือไม่อย่างไรก็ล่าสุดออกมาเป็นแบบนี้ได้รับการอธิบายแบบนี้นะคะอยากเล่าข่าวนี้ต่อไปค่ะไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองนะคะได้เปิดเผยว่าตามที่ผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของสถานศึกษาจำนวนมากนั้นทางรัฐมนตรีเองได้บอกว่ารับทราบปัญหาดังกล่าวและมีนโยบายให้ต้นสังกัดของโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการแก้ปัญหาและเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีก็บอกว่าตนได้ลงนามในประกาศสท.เรื่องแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะว่ากันที่เรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุงต่างๆนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติด้วยนะคะท่านผู้ชมคะถึงตรงนี้เชื่อว่าต้องช่วยกันกดแชร์เยอะๆเป็นเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตรงเลยค่ะแนวทางการปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้นะคะ
ข้อที่1ในกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้วให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 2ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นกรณีไปค่ะ3พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นเหมาะสมและ4ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองทั่วประเทศเลยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้ท่านผู้ชมช่วยกันกดแชร์เยอะๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจและรักษาสิทธิ์โดยเฉพาะเนี่ยค่ะยกตัวอย่างข้อที่1เนี่ยที่บอกว่ากรณีที่มีการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีส่วนไหนที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมนั้นๆให้คืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวนะคะและนี่คือข้อที่1นี่น่าสนใจมากช่วยกันกดแชร์เยอะๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะคะคราวนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของทางญี่ปุ่นกับจีนบ้างบ้านเราโควิดระบาดหนักขนาดนี้ที่จีนกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรมาดูกันในอยากเล่าข่าวนี้ค่ะสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นนะคะรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในรัฐบาลว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมกำหนดระยะเวลากักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดเป็นเวลา10วันสำหรับผู้ที่เดินทางจากอัฟกานิสถานและ3วันสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยและบางรัฐของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนะคะญี่ปุ่นห้ามผู้ที่เดินทางมาจาก159ประเทศและดินแดนเข้าประเทศโดยผู้ที่เคยเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ในช่วงเวลา14วันก่อนที่จะเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นจะไม่สามารถเข้าประเทศได้ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษค่ะไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างทางด้านประเทศจีนที่กำลังพบการระบาดของไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียโดยเฉพาะที่เมืองกวางโจสื่อท้องถิ่นรายงานว่าทางการได้สั่งห้ามประชาชนในกวางโจเดินทางออกนอกเมืองหากไม่มีผลการตรวจโควิดยืนยันว่าปลอดการติดเชื้อเนื่องจากหวั่นว่าไวรัสสายพันธุ์อินเดียจะลามหนักสื่อจีนเขารายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสให้ประชาชนมากกว่า2ล้านคนในภูมิภาคต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงและผลการตรวจยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า20รายในระหว่างวันที่21ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อินเดียที่สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วขณะที่ในเมืองเซินเจิ้นซึ่งอยู่ใกล้กับกวางโจวมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษมากกว่า10รายจากการเปิดเผยของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นเมื่อวันที่30พฤษภาคมนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยนะคะโฆษกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวในกรุงปักกิ่งว่าคณะทำงานร่วมเพื่อรับมือโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรีจีนได้ส่งทีมงานไปยังมณฑลกวางตุ้งเพื่อชี้แนะแนวทางให้แก่ทางการท้องถิ่นในการควบคุมโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในมณฑลกวางตุ้งมากกว่า20รายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้กวางโจวเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งและเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆของจีนเช่นเดียวกับปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มีประชากรมากกว่า15ล้านคนค่ะทั้งหมดนั้นคืออยากเล่าข่าวนี้ของวีรินอินสไปร์เวทีข่าวของคุณ